แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าตลอดกาลพระนานเทอญสาธุกราบสามหนกราบสังฆทานและสิ่งของทั้งหลายที่พระคุณถวายฉันรับแล้วยกให้เป็นสมบัติของมูลนิธิและวัดเพื่อใช้ในกิจกรรมบวชพระ150รูปบวชเนร81รูปเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ80พระพรรษาขอท่านทั้งหลายอนุโมทนาเจริญราชที่พระท่านถวายหลวงปู่รับแล้วยกให้เป็นสมบัติของมูลนิธิและวัดเพื่อใช้จัดซื้ออาหารเลี้ยงพระเนรใหม่ที่จะบวชในวันที่1ธันวาคมนี้ขอท่านทั้งหลายอนุโมทนาตั้งใจกรวดน้ำว่าน้ำและรับพรเรียนเชิญตัวแทนถวายนะคะจ่าเอกนุกูลครูวงแล้วก็คุณน้ำทิพย์ครูวงค่ะน้อมถวายปัจจัยและเครื่องสังฆทานค่ะปัจจัยทั้งหมดนะคะให้พวกเราได้อนุโมทนา 67,525 บาทค่ะสาธุมาสังยืนตั้งใจกรวดน้ำว่าตามอิทังโนยาตินังผลตุสุกิตาผลตุยาตะโยขอผลบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าอันมีบิดาและมารดาทั้งหลายปู่ย่าตายายทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเปรตอสุรกายทั้งหลายผีสางนางไม้ทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางทั้งหลายเจ้าทุ่งเจ้าท่าทั้งหลายเจ้าป่าเจ้าเขาทั้งหลายมิตรทั้งหลายศัตรูทั้งหลายและท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายที่ได้ให้อาหารรับปัจจัยสี่แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอที่ส่วนกุศลนี้ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าและเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลราตรีพ่อทั่วสากลและพญาโยมราชท่านท้าวจตุโรกบาลทั้งสี่พระธรณีพระคงคาพระเถรพระพายสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏสงสารและณสถานที่แห่งนี้ขอจงอนุโมทนาในกุศลผลบุญนี้อันพวกข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วด้วยดีในครั้งนี้ด้วยเทอญข้าพเจ้าขอที่ส่วนกุศลนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์ขอจงทรงพระเกษมสำราญจงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานอายุอันสัพพะมงคลจงมีแก่ท่านพระคันตุสัพพะเทวดาขอเราเทพยดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธพระธรรมแลพระสงฆ์ทั้งปวงสัจจะโสทิพระวันตุเต
ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญโชคดีทุกธรรมรักษาให้ทุกคนรุ่งเรืองเจริญสุขภาพแข็งแรงลุกขึ้นยืนกราบพระประนมมือว่าตามพระพุทธเจ้าทรงพระคุณอันประเสริฐเป็นที่พึ่งอันเลิศของข้าพเจ้าข้าพเจ้ากราบครั้งพระธรรมทรงพระคุณอันประเสริฐเป็นที่พึ่งอันเลิศของข้าพเจ้ากราบครั้งพระสงฆ์ทรงพระคุณอันประเสริฐเป็นที่พึ่งอันเลิศของข้าพเจ้ากราบหนึ่งครั้งที่พึ่งอื่นใดในโลกข้าพเจ้าไม่มีด้วยเดชแห่งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ทั้งปวงข้าพเจ้าผูกความรักษาขอความสวัสดีมีมงคลจงบังเกิดแก่ข้าพเจ้ากราบหนึ่งครั้งสาธุวันทาคุณบิดามารดากราบหนึ่งครั้งสาธุวันทาคุณครูบาอาจารย์กราบหนึ่งครั้งให้ทุกท่านรุ่งเรืองเจริญสาธุกราบหลวงปู่พร้อมกันค่ะกราบ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 อนุโมทนากับญาติที่รักทุกท่านนะคะ